ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ Too Faster นะครับและนี่ไม่ใช่ม็อดนะฮะอันนี้เป็นปีศาจตัวหนึ่งในเกมของ Minecraft วานิลาเลยนะครับเป็น Minecraft เวอร์ชั่น 1.13 นะฮะก็ตอนนี้ผมอยู่ใน Snapshot ตัว 18W08B นะครับผมก็อันนี้ตัวม็อดตัวนี้ตัวม็อบตัวเนี้ยมีชื่อว่า Phantom นะครับหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าม็อบ B นะครับหรือว่า Mob of the Night Sky นะฮะก็คือม็อบในเวลากลางคืนมันจะบินไปบินมาอย่างนี้ครับเรื่อยๆนะฮะม็อบตัวนี้จะเกิดได้ยังไงตัวนี้มันเกิดจากการที่เราไม่ได้นอนเป็นเวลานานๆในที่นี้คือประมาณ3วันขึ้นไปนะครับโดยมันจะมี static show อยู่นะฮะเลื่อนลงมาด้านล่างๆเลยนะฮะมันจะมีเขียนว่า Sin Last Race นะฮะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะ Time Sin Last Race นะครับก็ไม่ครับวันหนึ่งประมาณ20นาทีนะครับอันนี้ผมไม่ได้นอน1ชั่วโมงกับอีกเกือบชั่วโมงนะฮะก็เกิน3วันของ Minecraft แล้วก็เลยมีตัวนี้เกิดนะครับม็อบตัวนี้จะเกิดเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมจะลองเซตไทม์เป็นNight Midnight แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวจะมีตัวนี้เกิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้จะมองไม่ค่อยเห็นถูกต้องไหมผมจะต้องใส่เอฟเฟคนะครับก็ give effectTo Faster แล้วกันเป็น Night Vision ถ้าเกิดผมหาเจอนะN Night Vision 10,000 วิไปเลยปรับเข้าให้นี่ฮะคือตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงก็จะเรียกพวกมาแต่ถ้าเกิดมันไม่เรียกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเรียกให้นะครับคือมันสามารถเรียกได้หลายวิธีได้ยินเสียงมันไหมอันนั้นคือเสียงของมันนะครับก็โอเคเราสามารถเรียกมันได้หลายวิธีนะฮะอย่างเช่นการใช้ไข่แป๊บนึงนะมันจะนี่ไข่อยู่นี่ครับแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยถ้าเกิดว่าวางมันบนพื้นเนี่ยเอาไข่วางมันบนพื้นเนี่ยมันก็จะบินเรียบไปอย่างนี้นะครับวิธีการที่จะให้มันบินอยู่บนฟ้าเนี่ยน้องต้องบินขึ้นมาบนฟ้าแล้วใช้คำสั่งซัมมอนแทนนะฮะ SUMM นะครับแล้วก็ Minecraft เป็นตัวPhantom เนาะนี่อย่างนี้ปึ้งมันก็จะบินได้นะครับไม่แน่ใจรู้สึกว่ามันยังทำไมไม่เกิดเพิ่มนะตัวนี้ไม่ได้เกิดแค่เฉพาะในโลกปกตินะครับตัวนี้สามารถเกิดที่ดีเอ็นได้ด้วยยกเว้นแต่ในเนเธอร์ในเนเธอร์จะไม่มีPhantomเกิดนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆไม่นอนเนี่ยก็ไปในเนเธอร์ได้อ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าน้องอยู่ใต้ระดับความสูงของน้ำทะเลซึ่งแมปส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกเซตความสูงของระดับน้ำทะเลไว้ที่ y เท่ากับ64เนาะถ้าเกิดว่าน้องต่ำอยู่ต่ำกว่านั้นตัวนี้มันจะไม่เกิดเหมือนกันนะครับเงื่อนไขมันประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าฆ่ามันเนี่ยถ้าน้องๆฆ่ามันสมมติว่าใส่ดาบใส่ธนูมาปึ๊บจุดเกราะมาเผื่อไว้ก่อนดีกว่าปึ๊บอะไรประมาณนี้นะครับสมมุติว่าน้องไม่นอนมาเกิน3คืนอะไรเงี้ยแล้วน้องต้องสู้กับมันเนี่ยสิ่งที่น้องจะต้องเจอก็คือมอนสเตอร์ที่โหดมากๆตัวหนึ่งนะฮะก็ตรงนี้จะโหดตามความยากของเกมนะครับก็เลือดของมันอยู่ที่20นะฮะแล้วก็ในโหมดอะไรอะ Easy มันตี2หัวใจนะครับ Normal มันตี6หัวใจแล้วก็โหมด Hard มันตี9หัวใจแล้วถ้าเกิดว่าฆ่ามันได้เนี่ยเวลามันตายมันจะดรอปเฟเธอร์มาแทนไม่ใช่เลเธอร์นะครับก็คือหนังวัวนั่นเองนะฮะก็ยังไม่แน่ใจว่าอาจจะมีของตกเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้เนาะแต่เดี๋ยวรอดูก่อนนะฮะแล้วก็เวลามันโจมตีมันจะโจมตีอย่างนี้ครับขออนุญาตเปลี่ยนเกมโหมดเป็นเซอร์ไวโอลก่อนนะฮะไม่อยู่ไหนละฮัลโหลโฉบฉันมาสิมาแล้วฮะบินลงมาแล้วโฉบมาแล้วฟาบแปะเขาให้หนึ่งทีแต่ว่าผมใส่ชุดเกราะอยู่นะฮะก็ยังพอไหวก็ตีไม่ค่อยเข้าเนาะเอาจริงๆแล้วชุดเกราะเพชรลองถอดชุดเกราะเพชรทิ้งหมดเดี๋ยวแล้วก็รอรับดาเมจบับมาสองหัวใจอย่างที่ผมว่านะครับอันนี้อยู่ใน easy mode ไงถ้าเกิดว่าเป็น hard mode ก็จะแรงกว่านี้นะครับปัญหาคือพอผมมองขึ้นมาบนฟ้าผมก็หามันไม่เจอด้วยนะยิงธนูสวนเลยอึ๊บนี่พอยิงไปปุ๊บมันก็จะบินหนีไปนะครับราวกับว่าราวกับเป็นมังกรตัว
อะไรนะ Ender Dragon นะครับทีเนี้ยผมสงสัยว่าถ้าเกิดว่าผมนอนล่ะเราเอาเตียงมานะฮะเตียงสักสีหนึ่งอย่างงี้นะครับแล้วกดนอนนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นฮึบตื่นมอนพวกนี้มันก็ยังอยู่ครับพวกนี้มันก็ยังอยู่นะฮะมันก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะยกเว้นแต่ว่าเราตายหรือเปล่าเนาะฮึบเอือตายละตายแล้วมันก็ยังอยู่ครับมันก็ยังมีชีวิตอยู่ปกติดีนะฮะงั้นแปลว่าวิธีเดียวที่จะกำจัดมันได้คือฆ่ามันทิ้งนะฮะอะไรประมาณนี้โอเคตัวสุดท้ายตายซะนี่โดนเรียบร้อยร่วงไป GG โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าน้องๆชอบม็อดตัวใหม่อันสุดอันตรายตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูกันได้1.13 มีอัปเดตเยอะกว่านี้แล้วมันมาเรื่อยๆแล้วพี่จะทำมาเรื่อยๆแล้วไว้เจอกันสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ